วันที่11กันยายน2566ดร.เอกพันธ์อิงใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยดร.สิริพรอิงใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางลักใหญ่จังหวัดนนทบุรีเข้าศึกษาดูงานโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยเยี่ยมชมระบบการบันทึกข้อมูลและการแสดงภาพของกล้องวงจรปิด CCTV ณห้องควบคุมภาพวงจรปิด CCTV เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี